ผมจะไม่ทำอีก Ya boishoy ne budu ฉันจะไม่ทำอีก Ya boishoy ne budu ผู้หญิงกับผู้ชายพูดเหมือนกันค่ะ Ya boishoy ne budu ผมหรือฉันจะไม่ทำอีกเป็นการบอกขอโทษนะคะว่าอาจจะทำอะไรผิดไปแล้วก็บอกว่าทีหลังเนี่ยจะไม่ทำอีก Ya boishoy ne buduผมไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้น Ya ni eta imel vidu Ya ni eta imel vidu อันนี้จะเป็นผู้ชายเป็นคนพูดนะคะผมไม่ตั้งใจอย่างนั้นอาจจะไม่ตั้งใจทำอะไรบางอย่างหรือว่าพูดอะไรออกไปแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะถ้าผู้หญิงเป็นผู้พูดเนี่ยคำว่า imel จะมีสระอาเพิ่มมาตัวหนึ่งเป็น imela นะคะกลายเป็นยาเนียแอตาอิเมียลาวิดุยาเนียแอตาอิเมียลาวิดุนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นผมขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้ไหมครับโมชนาปาชาลสตาทวอยโนเมียร์ทิลิโฟนาโมชนาปาชาลสตาทวอยโนเมียร์ทิลิโฟนานะคะถ้าเกิดผู้หญิงเป็นผู้พูดฉันขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้ไหมคะก็พูดประโยคเดียวกันนะคะ Можно, пожалуйста, твой номер телефона แต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะจะขอเบอร์โทรศัพท์จากลูกค้าหรือว่าคนที่เราต้องการที่จะต้องใช้ภาษาสุภาพนะคะคำว่า твой ที่แปลว่าของคุณเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนเป็นคำว่า ваш นะคะ Можно, пожалуйста, ваш номер телефона นะคะถ้าเวลาเราใช้ภาษาสุภาพเนี่ยคำว่าของคุณเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนจากตัวยเป็นวาชนะคะโมชนาบาจาลุสตาวาชโนมิร์ทิลิโฟนะฉันขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้ไหมคะหรือว่าผมขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้ไหมครับคุณสวยเหลือเกินตีตักกระซีวะตีตักกระซีวะนะคะตักแปลว่ามากนะคะหรือว่าเท่ากับโอชิงนะคะตุยโอชิงกระซีวากับตุยตักกระซีวาก็คือเหมือนกันนะคะคำว่าตักแปลว่ามากนะคำว่าตุยเนี่ยที่เราเรียกเขาว่าตุยแสดงว่าเรารู้จักเขานะคะใช้เป็นภาษากันเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะชมคนที่เราไม่รู้จักนะคะเราจะเรียกเขาว่าวีนะวีตักกระซีวีวีตักกระซีวีนะคะกระซีวาเนี่ยมันเป็นรูปสั้นของคำว่ากระซีวายะนะคะเป็น adjective นะขยายเพศหญิงนะคะทีนี้เวลาเราใช้ v เนี่ยจะตัว adjective นะคะจะต้องอยู่ในรูปของขยายพหูพจน์นะคะก็คือกระซีวีเยนะคะรูปสั้นของกระซีวีเยก็กระซีวีนะคะตัดสระเยออกนะวีตักกระซีวีคุณสวยเหลือเกินเป็นภาษาสุภาพนะคะคุณต้องการจะเต้นรำไหมครับขาชิเชียปาตันสวัสดิ์ขาชิเชียปาตันสวัสดิ์นะคะคำว่าคุณเนี่ยเราจะละเอาไว้นะคะในประโยคนี้นะถ้าเกิดเราใช้คำว่าขาชิเชียแสดงว่าคุณเนี่ยเราใช้คำว่าวีนะคะเป็นภาษาสุภาพนะแสดงว่าชวนคนที่เราไม่ค่อยรู้จักหรือไม่ค่อยสนิทนะคะถ้าเกิดเราชวนคนที่สนิทหรือเพื่อนกันนะคะเราจะใช้ภาษากันเองเราจะแทนคำว่าตีนะเวลาเราแทนคำว่าตีเนี่ยคำกริยาจากคาทิเทียก็กลายเป็นโคชช์โคชช์นะคะเธอจะไปเต้นรำไหมตีโคชช์ปาตันสวัสดตีโคชช์ปาตันสวัสดนะคะภาษารัสเซียเนี่ยเขาจะมีการพูดอยู่2ลักษณะนะคะคือเป็นการพูดภาษาสุภาพกับพูดแบบภาษากันเองนะต่างกันตรงเวลาเราคุยกับคนที่เราสนิทนะเราจะแทนว่าเขาว่าตีถ้าเราไม่รู้จักเขาไม่เคยเจอกันนะคะเราจะเรียกเขาว่าวีนะทีนี้เวลาเราเรียกเขาต่างกันเนี่ยทำให้คำกริยาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนรูปต่างกันด้วยนะคะคำกริยาของภาษารัสเซียจะเปลี่ยนตามประธานที่ทำกริยานั้นนะคะจะต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะวีคาชิเตียตีโคชช์นะคะโอเคค่ะคลิปนี้จุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนเนี่ยจุ๋มก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ
ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ